อีกสักเหตุการณ์หนึ่งวงจรปิดสี่แยกบ้านธาตุที่เมืองสกลนครน้องไบรท์อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวกันแล้วไฟลุกไหม้ค่ะในคลิปเนี่ยจะเป็นสี่แยกรถจอดติดไฟแดงอยู่คนขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อแดงตอนแรกจอดอยู่ทางมุมขวาของกล้องวงจรปิดคู่กรณีในอยู่อีกเลนนะคะนี่ค่ะไฟเขียวออกตัวไปคู่กรณีเหมือนปาดเข้ามาแล้วก็มาเฉี่ยวเข้ากับมอเตอร์ไซค์อะค่ะที่คนใส่คนขี่ใส่เสื้อสีแดงล้มคว่ำไปทั้งคู่แล้วก็ถลายไปตามถนนไฟลุกเลยนะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์ไฟก็ไหม้ติดที่เสื้ออ๋อท่านผู้ชมฮะ